Welcome to Madam Lin Organic Farm and Sea Skate Channel EP 2นะคะ EP 2ว่าด้วยขั้นตอนนะคะการเปิดสร้างรายได้ของช่อง Madam Lin Organic Farm and Sea Skate Channel นะคะเรามาดูกันนะคะเคสของช่อง Madam Lin เนี่ยเป็นกรณีที่เปิดช่องแล้วก็เปิด Google AdSense เลยนะคะต้องบอกพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนนะคะท่านใดที่ไม่ได้เปิดช่องแล้วก็ไม่ได้เปิดสร้างบัญชี Google AdSense พร้อมกับการเปิดช่องนี่นะคะจะมาดูเคล็ดลับหรือเทคนิคขั้นตอนในการเปิดสร้างรายได้นี้เนี่ยอาจจะงงๆนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะมันก็จะไปถึงจุดเดียวกันในที่สุดนะคะอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะวันนี้นะคะมาดามหลินสังหรณ์ใจนะคะว่าจะต้องได้จดหมายจากพี่ยูนะคะเดี๋ยวเราไปเช็ค Gmail ที่เปิดช่องกันนะคะมาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะว่ามาดามหลินจะต้องไปทำขั้นตอนอะไรบ้างจากจดหมายที่พี่ยูแจ้งมานะคะไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็เข้ามาที่ Gmail นะคะเข้ามาที่จดหมายเลยนะคะจดหมายของมาดามหลินนะมาดามหลินก็จะเข้ามา Gmail ที่เปิดช่อง YouTube นะคะแล้วมาดูกันตันๆๆแทนนี่ไง YouTubeขอแสดงความยินดีคุณผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรม YouTube แล้วทันทันแทนมาตอน4โมงเย็นนะคะเรียกว่าอีก3นาทีจะ5โมงเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะสำหรับช่องมาดามลินมาเรามาดูกันนะคะเขาพูดว่าไงบ้างนะคะขอแสดงความยินดีช่อง YouTube มาดามลินออร์แกนิกฟาร์มแอดซีสเกตลินจ้าลินจ้าเนี่ยแหละค่ะได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube และสร้างรายได้บน YouTube ได้แล้วขนาดนี้ตึ้น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 นะคะทีนี้เขาบอกต่อนะคะว่าเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นตรวจสอบ YouTube Creator Hub นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับทีมงานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูนะคะนอกจากนี้เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือ YouTube เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก YouTube รวมถึงเนื้อหาที่สามารถใช้เพื่อสร้างรายได้วิธีต่างๆในการสร้างรายได้จาก YouTube นะคะแล้วก็วิธีสร้างรายได้จากวิดีโอเฉพาะคำแนะนำเกี่ยวกับไอคอนในการสร้างรายได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะข้อความข้างล่างบอกต่อนะคะเช่นเดียวกับคำแนะนำด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ YouTube โปรดใช้สามัญสำนึกนะคะนี่เขาเน้นเลยนะคะสามัญสำนึกจำไว้นะคะยูทูบเบอร์ทั้งหลายอย่าละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์และให้เกียรติผู้อื่นในการเลือกเนื้อหาที่จะสร้างรายได้ประโยคนี้สำคัญมากนะเพื่อนๆจ๋าเราต้องจำให้ขึ้นใจเขียนไว้ทุกแปะข้างฝายิ่งดีนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณขอบคุณทีมงาน YouTube นะคะอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งยืนยันนะคะขั้นตอนต่อไปอ่ะเราไปดูนะคะลองคลิกเข้าไปที่ YouTube Creator Hub นะคะเขาจะช่วยเราเชื่อมต่อยังไงอ๋อเป็นวิดีโออธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่แต่อันนี้มาดามหลินก็จะไม่อ่านนะคะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆงงเนาะวิธีต่างๆในการสร้างรายได้จาก YouTube นะคะดูสิโอ้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพื่อนๆจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปอธิบายทีหลังเนาะมาดามหลินจะพาไปดูที่ช่องYouTube ของมาดามหลินนะคะนี่เลยค่ะเรามาเข้านะคะเอาเป็นว่าเลสเซเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะนี่เราจะสังเกตเห็นหนึ่งนะคะพอเข้ามาที่ studio.youtube.com ช่องมาดามหลินนะคะนี่โลโก้ช่องนะคะแล้วมาเห็นบรรทัดนี้ประโยคสีฟ้าเลยค่ะเครื่องหมายตกใจนี่ค่ะเตือนยินดีด้วยคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วซึ่งจะทำให้คุณ
สร้างรายได้จากวิดีโอและเข้าถึงการสนับสนุนต่างๆได้นะคะแล้วขวามือมีอักษรสีเทาๆนะคะอันนี้คือเขาถามเราเนาะเครื่องหมายตกใจนี้คือเขาเตือนมาเลยนะเหมือนเป็นหน้าต่างแบบเตือนให้เราสังเกตนะคะถ้าเราปิดหน้าต่างนี้หายไปนะคะทีนี้เราจะไม่ปิดนะคะเราต้องการจะสร้างรายได้เนาะเราก็กดเข้าไปนะคะปึ้งมาหน้านี้แล้วค่ะมาหน้าตั้งค่ากำหนดการสร้างรายได้นะคะพี่น้องจ๋าคุณต้องการสร้างรายได้จากวิดีโอที่มีอยู่ไหมอย่าลืมตรวจสอบวิดีโอเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหากไม่แน่ใจให้เปิดใช้ฟีเจอร์การสร้างรายได้สำหรับวิดีโอและรายการแยกกันนะคะการสื่อให้เข้าใจเนื้อหาผิดอย่างจงใจอาจทำให้การตรวจสอบช่องสำหรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นะคะอันนี้ต้องไปดูเพิ่มเติมนะคะทีนี้มาดามหนิงจะตัดสินใจเลยนะไม่รอแล้วนะจะสร้างรายได้จากวิดีโอทั้งหมดเลยนะคะทีนี้การตั้งค่าโฆษณาเขามีต่อนะค่ากำหนดเหล่านี้จะมีผลกับการอัพโหลดทั้งหมดในอนาคตของคุณด้วยนะคะคือเราตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วมันก็จะไปทุกคลิปวิดีโอที่เราโหลดลงในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อนๆ เข้าใจเนาะมาดามหลินพูดไม่เร็วนะคะคือการตั้งค่าโฆษณานี้นะคะเรากำหนดว่าจะเอาโฆษณาแบบไหนนะคะเนี่ยประเภทของโฆษณานะคะถ้าเราไม่เอาแบบไหนแบบนั้นจะไม่โผล่มาในคลิปวิดีโอเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะเอามันทุกชนิดนะคะเพื่อประโยชน์ของเรานะคะเอาละค่ะอ่านประโยคนี้นิดนึงเนาะเอ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไวมากเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เอาใหม่กลับมานี่นะขออภัยขออภัยสร้างรายได้นะคะเอาละค่ะอันนี้เราอ่านถึงนี่เนาะประเภทโฆษณานะคะค่ากำหนดเหล่านี้จะมีผลกับการอัพโหลดทั้งหมดในอนาคตคุณแก้ไขค่ากำหนดนี้ได้ทุกเมื่อก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าค่าเริ่มต้นสำหรับการอัพโหลดแล้วก็เลือกเมนูการสร้างรายได้อันนี้นะคะเป็นเขาเปิดโอกาสให้เราตั้งค่าโฆษณาเนี่ยมาแก้ไขได้ทุกเมื่อนะคะแต่ว่าอันนี้เขาติ๊กถูกมาให้มาดามหลินเลยนะคือมาดามหลินไม่ทันได้ไปติ๊กอะไรมันขึ้นอัตโนมัติเนาะก็จะมีโฆษณาแบบดิสเพลย์นะคะคืออยู่ด้านขวาของคลิปวิดีโอเราอะคงจะเคยเห็นเนาะแบบว่าผู้ที่เขาซื้อโฆษณามันอยู่ด้านขวามือนะคะเป็นเหมือนเป็นเว็บไซต์ของสปอนเซอร์นะคะอันที่2โฆษณาซ้อนทับก็คือตัวนี้นะคะเป็นเหมือนแบนเนอร์อยู่หน้าคลิปวิดีโอที่เรากำลังเล่นนะคะการ์ดผู้สนับสนุนก็จะมี2อันอันนี้นะคะแล้วก็แบบนี้คือโฆษณาแบบข้ามได้นะคะก็คือจะมีเครื่องหมายว่าอีกกี่วินาทีนะคะสามารถกดข้ามได้กับโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้อันนี้ก็จะสั้นนะคะแบบค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะคะอันนี้มาดามหนึ่งเคยเจอเนาะเราเลือกทุกแบบนะคะก็ระบบเลือกมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอเปิดใช้โฆษณาระหว่างวิดีโอเราก็เลือกนะคะทีนี้ดูนะคะยกเลิกหรือใช้มาดามหนึ่งก็บอกใช้ค่ากำหนดทั้งหมดเลยนี่นะคะมาแล้วตัว S เห็นไหมเห็นไหมทุกคลิปนะคะจะมีตัว S อยู่นะคะมันเขียนไว้ว่าปิดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเข้าไปเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะแล้วเราก็บันทึกนะคะนี่แหละค่ะเราก็เข้าไปเปิดทุกคลิปนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายมากเลยนะคะเปิดสร้างรายได้ก็คือเข้าไปแก้ไขทุกคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลดอยู่แล้วนะคะเนี่ยมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะมาดามหลินตั้งเวลาไว้นะเห็นไหมมาดามหลินก็เปิดสร้างรายได้เลยนะคะไม่รอนะคะเราก็ทำอย่างนี้ไปทุกคลิปวิดีโอนะคะโอเคไหมคะอันนี้มาดามหลินจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะมาดามหลินขอผ่านนะคะทุกคนเข้าใจแล้วเนาะวิดีโอไหนที่ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะคะมันจะเป็นตัว S สีเทาเนาะเป็น S ดอลลาร์น่ะคือเงินดอลลาร์ S นะคะตัวย่อเนาะแล้วมันจะกากบาทเหมือนมันยังถูกปิดอยู่เห็นไหมมันมีคำว่าปิดข้างๆเราไปคลิกลูกศร นะคะปึ้งนะคะแล้วเราก็เปิดนะคะเสร็จแล้วเราต้องบันทึกนะคะแล้วเราสังเกตมันกลายเป็น S ดอลลาร์สีเขียวเห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิดีโอที่มาดามไปปลูกต้นไม้เนาะนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคเนาะ
อันนี้คือขั้นตอนเราไปเปิดสร้างรายได้เนาะแล้วเราไม่ได้กำหนดเองนะแบบนี้นี่คือมาดามหลินเนี่ยคือเลือกทุกประเภทให้มีโฆษณาระหว่างคลิปด้วยถ้ากรณีมันเกิน10นาทีนะคะแต่เราให้พี่ยูจัดการนะเราไม่ไปกำหนดเองนะคะเดี๋ยวมีเวลามาดามหลินค่อยมาทำคลิปนะคะแนะนำกรณีการตั้งค่าโฆษณาแบบกำหนดเองเนาะคลิปนี้นะคะก็นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะคะอ่ะก่อนจะจากมาดูนี่นะคะมันมีเมนูพิเศษขึ้นมาค่ะนี่ลิขสิทธิ์ค่ะแสดงว่าเป็นเมนูอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูนะ เรามาดูตัว S ด้วยนะคะว้าวว้าวนี่หน้าจอการสร้างรายได้คลิปเมื่อ EP 1อ่ะมันจะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งใช่ไหมตอนนี้หน้าจอมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมนูการสร้างรายได้นะคะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมก็คือเขาเชื่อมโยงให้ไปดูเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการตั้งโฆษณานะคะแต่มาดามหลินเข้าจากทางนู้นแล้วเนาะทีนี้เมนูนี้ค่ะที่น่าสนใจลิขสิทธิ์นะคะคืออะไรอ๋อลิขสิทธิ์ของช่องเรานะคะคือเขาตรวจสอบเนาะว่ามีวิดีโอไหนที่มันซ้ำกันอะวิดีโอที่มีส่วนตรงกันนะคะตรงนี้นะคะก็เรื่องของที่เรามีไหมคำขอให้นำออกนะคะอันนี้คือกรณีเราไปร้องขอให้ทาง YouTube เอาออกถ้ากรณีเราพบว่าเรามีวิดีโอที่ซ้ำกันเนาะแล้วก็ข้อความนี้คือจะเป็นหมายถึงคุณจะพบวิดีโอที่ตรงกันที่คุณเคยส่งอีเมลหรือถึงครีเอเตอร์ที่อัพโหลดได้ที่นี่อ๋อกรณีเราทำผิดนะคะข้อหาลิขสิทธิ์ทำซ้ำเนาะเราก็ส่งเมลไปหาพี่ยูนะคะเขาก็จะมีข้อความตรงนี้ปรากฏนะคะทีนี้ที่เก็บถาวรนะคะอันนี้เขาจะมีอีกเมนูหนึ่งคืออะไรคุณจะพบวิดีโอตรงกันที่คุณย้ายไปที่เก็บถาวรก็คือกรณีเราเจอคลิปทำซ้ำในช่องเราเราก็ย้ายมาเก็บอีกที่หนึ่งนะคะอาจจะเก็บเป็นดูส่วนตัวหรือลบทิ้งนะคะนะไม่มีอะไรเนาะปะเราไปที่วิดีโอดีกว่านะคะก่อนจากนะคะนี่นะคะเราก็กลับมาทำลายวิดีโอที่เรายังเปิดไม่เสร็จเนาะโอเคไหมคะสังเกตเนาะถ้าเปิดเรียบร้อยแล้วนี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเขียนว่าเปิดแล้วเดี๋ยวล่ากลายเป็นสีเขียวนะโอเคไหมคะนะอันนี้มาดามหลิงขอจบคลิปนี้นะคะในเรื่องของขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้กรณีที่ผูกบัญชี Google AdSense นะคะแล้วตั้งแต่เปิดช่องนะคะทำช่องกรณีช่องมาดามหลิงจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็พอทำชั่วโมงครบ 4,000 ชั่วโมงนะคะเขาจะเจอหน้าต่างหลังบ้านที่ตรงเมนูเปิดสร้างรายได้เนาะแสดงความยินดีว่าบันทึกไปแล้ว2ขั้นตอนเหมือนคลิป EP 1ที่มาดามหลินลงไว้ให้เนาะพอเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะแค่วันเดียวเองนะก็มาเจอเมลเนาะเมลจากGmail เนาะเขาส่งมาให้ว่าขอแสดงความยินดีแสดงว่าเขาตรวจไวมากนะคะมอแสดงความยินดีคือเขาตรวจแล้วว่าวิดีโอเราไม่มีปัญหาเราก็เข้ามาหลังบ้านคือมาที่ studio.com เนาะแล้วเราก็จะเจอประโยคที่บอกว่ายินดีด้วยนะคะเนี่ยประโยคนี้นะคะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีเนี่ยเราจะเจอประโยคนี้นะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะคะแล้วเราก็คลิกไปตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะให้เลือกชนิดของโฆษณาเนาะเอาละค่ะนี่นะคะคือเมนูการตั้งค่านะคะกำหนดการเปิดสร้างรายได้นะคะเราก็เลือกสร้างรายได้จากวิดีโอทั้งหมดนะคะโอเคไหมคะแล้วเราก็เลือกตอบตกลงนะคะใช้ค่าที่กำหนดคือพี่ยูเขานั่นมาให้หมดเลยเนาะตอนนี้เขากำลังอัปเดตแล้วนะคะเพราะว่ามาดามหลินทำซ้ำสองรอบเนาะกำลังอัปเดตวิดีโอคุณทำอย่างอื่นได้ในระหว่างนี้กดรอก่อนที่จะอัปเดตหลายรายการครั้งอื่นนะคะอ๋อโอเคนะอันนี้เราออกไปเนาะเพราะว่ามาดามหลินเปิดหลายหน้าต่างไงเขาก็เลยมีการหมุนนะคะเขางงนะคะอ่ะ
เราก็ไปเปิดต่อนะคะก็รายการนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะพูดยาวไปนิดนึงเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครที่ยังงงๆนะคะไม่เข้าใจก็ลองไปดูย้อนใหม่นะคะในคลิปนี้เนาะแล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะคะก็ส่งคำถามมาได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะหรือให้ช่องทางติดต่อนะคะเข้ามาแอดเป็นเพื่อนกันที่ Facebook ของมาดามหลินเนาะซึ่งจะมีบอกไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะแล้วเราค่อยไปคุยในเชิงลึกนะคะว่าช่องของคุณนี่เป็นยังไงนะคะมีปัญหาตรงไหนในการเปิดสร้างรายได้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย See you again